ไปเถิดไปด้วยหัวใจอันถือตรงให้ปาฏิตำลงคงเส้นทางสังคมไม่ไว้ใจกันแล้วคนบริสุทธิ์ทำงานยากมากเขาจะไม่เชื่อเห็นไม่ว่าคนรวยหรือคนที่มีใจมีความโลภขยันเพื่อเอานั้นคนเขาไม่สงสัยเขาไม่ต้านไม่ตั้งข้อสังเกตเพราะเขาไม่ได้หลอกนี่เขาเป็นคนจริงใจเขาก็แสดงชัดๆอยู่ว่าเขาโลภเขาเห็นแก่ตัวแต่คนที่ไม่รวยนี่อย่ามาพูดเสียให้ยากไม่เชื่อง่ายๆหรอกยิ่งบอกว่ามาเสียสละเขาก็ยิ่งหาว่าอวดตัวด้วยซ้ำหนักเข้าไปอีกยิ่งบอกว่าเราไม่ได้มาทำด้วยกิเลสมาทำด้วยใจบริสุทธิ์คราวนี้เขายิ่งหัวเราะฟันหลุดเลยมีที่ไหนวะคนไม่มีกิเลสเป็นอย่างนั้นเห็นไหมสังคมทุกวันนี้ราคาของคุณธรรมโลกุตระหาค่าบ่มิได้ยิ่งที่จริงจิตสลับซับซ้อนไนยะนี้ยังมีเชิงชั้นตีตลบอีกหลายไนยะเห็นไม่ว่าความหมุนรอบเชิงซ้อนของจิตมีหลากหลายนักถ้าคิดเป็นคุณค่าของจิตเลวจิตดีที่ต้องตีราคาของจิตไม่โลภกับจิตโลภดังว่านี้ราคามันเป็นปฏิภาคกลับที่ต้องตีราคาในเชิงอุปสงค์อุปทานตามสัจจะของสังคมบวกลบคูณหารกันแล้วราคากับคุณค่าในเรื่องความโลภกับคนที่ไม่มีความโลภสมัยนี้นั้นมันจะแพงจะสูงยิ่งกว่ากันนักเป็นราคาปฏิภาคทับทวีที่ซับซ้อนตามอุปสงค์ของสัจธรรมในสังคมอย่างเหลือล้นทีเดียวเพราะคุณค่าของคุณธรรมทุกวันนี้มันขาดแคลนมันจำเป็นมันมีอุปสงค์สูงมันมีค่าสำคัญเพื่อสังคมสูงยิ่งล้นราคาจึงแพงมันจึงเป็นความขยันเพียรที่มีคุณค่าสูงส่งสำคัญยิ่งกว่ากันอย่างมีนัยยะสำคัญลึกซึ้งตามสัจธรรมความจริงนี้เกินจะกล่าวความมีใจสูงที่เห็นประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งที่ตนไม่ต้องได้ประโยชน์อะไรเหนื่อยลำบากด้วยซ้ำในงานต่างๆที่ทำแต่ท่านก็ทำจึงเป็นความภาคเพียรที่ต้องเกิดจากพลังปัญญาแน่นอนที่สุดที่ผู้นี้รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นคุณค่าประโยชน์ยิ่งจึงทำผู้มีปัญญามากยิ่งมุ่งมั่นมากเพราะเห็นสังคมน่าสงสารมากเว้นแต่คนที่มีความเห็นแก่ตัวจะยังมีอยู่ในใจมากหรือน้อยก็จะมีความเพียรลดหลั่นต่างกันตามสัจธรรมพลังปัญญากับพลังโลภจึงมีความเพียรกันคนละขั้วชะนี้ความเพียรก็ไม่เหมือนคนโลภสุขก็ไม่เหมือนคนติดสงบและคนอมตะนี้จะเป็นคนไม่หลงติดยึดความสงบด้วยและก็ต้องไม่ใช่คนขี้เกียจด้วยเพราะมันตรงกันข้ามกับคำว่าขยันเพียรอยู่ทนโทษจึงไม่หนีไปหาสถานที่สงบอยู่หรือหาทางอยู่เฉยๆว่างๆนิ่งๆสงบหรือหลบไปทำสิ่งชอบไปหาเรื่องเสพแม้แค่หลบนอนต่างกันกับสุขสงบของผู้มีพลังโลภที่ยังติดสุขสงบแบบเห็นแก่ตัวอยู่และยังมีเล่ห์เหลี่ยมมากกว่าผู้ไม่ฉลาดยิ่งซับซ้อนเสียอีกจะเห็นได้ว่ามีเล่ห์ซับซ้อนหลบเลี่ยงอย่างมีเหลี่ยมร้ายนักส่วนผู้มีความสงบของใจเพราะไม่มีกิเลส ที่ทำให้ร้อนใจแล้วจะเป็นผู้มีสงบสุขที่วิเศษลึกซึ้งสำคัญต่างกันกับสุขสงบของฝ่ายที่ต้องสุขเพราะการยินดีในการอยู่เฉยๆว่างๆนิ่งๆหลบหนีคนที่ยินดีพอใจในความอยู่เฉยๆว่างๆนิ่งๆหลบเลี่ยงๆก็ตรงกันข้ามกับความขยันหมั่นเพียรอยู่แล้วชัดๆจิตขยันอุตสาหะไม่ติดไม่ยึด
กับจิตติดยึดเฉยๆว่างๆนิ่งๆหนีจึงต่างกันคนละขั้วและต่างกันมากอีกแม้คนขยันเพียรที่มีความฉลาดไม่ใช่จริตเข้าป่าหาแหล่งเงียบๆแต่เป็นจริตขยันคนที่มีพลังฉลาดแกมโกงและติดความสุขสงบแถมชื่นชอบความไม่อยู่เฉยก็มีความประพฤติที่เห็นได้ต่างกันชัดเจนถ้าเข้าใจแง่ละเอียดสุขสงบจึงมี2แบบใจของคนที่มีสุขสงบจึงมีการบรรลุผล2แบบคือกสุขสงบที่ปฏิบัติชนิดนั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปหยุดคิดหยุดไม่ให้มีนิวรณ์หรือหยุดนิ่งอยู่ในภวังค์ตามที่เรียกกันว่าเมดิเทชันซึ่งเป็นการทำสมาธิหรือทำฌานตามที่รู้จักกันแพร่หลายกับขอแบบสุขสงบที่ปฏิบัติชนิดตามธรรมที่เป็นพุทธดังที่อาตมาพยายามแจกแจงแล้วแจกแจงอีกอยู่นี่แหละพอจะนึกตามได้ไหมว่าความประพฤติที่แสดงให้เห็นได้ของคนที่มีความสุขสงบทั้งแบบก่อและแบบขอสองแบบนี้ว่าจะต่างกันชัดเจนเพราะกำลังของปัญญาแตกต่างกันมากคนละทิศก็ว่าได้สุขสงบอันเข้าข่ายธรรมที่เป็นพุทธคือคนอย่างไรดังนั้นกำลังสี่ของคนที่มีสุขสงบสองแบบนี้จึงต่างกันชัดเจนที่สุดอย่างมีนัยยะสำคัญเพราะมีหนึ่งกำลังปัญญาพละสองกำลังความเพียรวิริยะพละสามกำลังการงานที่ไม่มีโทษอนวัชชะพละและทั้งสี่กำลังแห่งการมีประโยชน์เกื้อกูลผู้อื่นสังคหะพละผู้มีสุขสงบที่เกิดจากธรรมที่เป็นพุทธนั้นเป็นคนอมตะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ58ส่วนผู้มีสุขสงบที่เกิดจากธรรมที่ไม่ใช่พุทธหรือพุทธที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิก็จะไม่ใช่สุขสงบอย่างคนอมตะคนที่ไหนแบบไหนยังไงจึงมีชื่อว่าคนอมตะคนอมตะมีสุขสงบวูปสมะแท้จริงสุขสงบสนิทจิตระงับเหตุที่พาไม่สงบเด็ดขาดแล้วตลอดกาลไม่ว่าเวลาไหนๆอยู่ที่ใดๆสำหรับธรรมที่เป็นพุทธชัดเจนมีทุกอย่างยืนยันพิสูจน์ได้เริ่มแรกมูลกาจากยินดีต้องการฉันทะธรรมที่เป็นพุทธแล้วรู้ที่เกิดสัมภวะจนทำใจเกิดได้ท่องแท้โยนิโสมนสิการเพราะปฏิบัติในขณะมีสัมผัสผัสสะจริงเป็นเหตุสมุทัยเพราะรู้แจ้งความละเอียดในอารมณ์เวทนาว่าเป็นที่ประชุมลงสมุสรณาของสังขารค้นในเวทนามีตัณหาเป็นเหตุให้ก่ออารมณ์เพราะปฏิบัติแบบพุทธนี่เองจึงมีจิตตั้งมั่นสมาธิด้วยวิธีดับเหตุถูกตัวคือตัณหาต่อหน้าต่อตาประมุขหรือเป็นหัวหน้าประมุขเพราะมีความรู้ตัวทั้งภายนอกภายในอยู่เสมอสติเป็นใหญ่อธิปไตยหรือเป็นอำนาจยิ่งใหญ่อธิปไตยในการปฏิบัติเพราะมีความรู้ปัญญาที่ยิ่งกว่าอุตระเนื้อกว่าอุตระสามัญเพราะทำความหลุดพ้นวิมุตติสำเร็จได้เป็นแก่นสาระแล้วชีวิตจึงมีความไม่ตายอมตะยังลงในใจโอคทาจริงแท้เพราะมีความตายสนิทของกิเลสตัวการที่ทำให้ไม่สงบจริงสิ้นชาติแล้วนิรันดร์คนผู้นี้ไม่มีชาติของตัณหานั้นเกิดในใจอีกแล้วปฏิบัติพิสูจน์กระทั่งมีกตญาณปฏิญาณยืนยันตนเองได้นี่คือความสิ้นชาติของคนอมตะมีความตายจริงในชีวิตที่ยังเหลือชีวิตที่เหลือนั้นไม่มีการตายของกิเลสนั้นอีกแล้วอมตะอย่างลงแล้วแต่ยังมีนิพพานอีกเป็นที่สุดปริโยสารชะนี้แลคนอมตะหรืออมตะชนผู้มีวิมุตติแล้วก็ยังลงสู่ความเป็นอมตะ
คือคนไม่มีชาติใจไม่มีกิเลสตายในผู้นั้นอีกส่วนคนที่ยังมีกิเลสเหลือคือคนยังไม่อมตะเพราะยังไม่ตายจริงสนิทจริงยังมีชาติอยู่ยังไม่หมดชาติครบทั้งในกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรจนสิ้นอวิชชานุสัยทุกภพอย่างเป็นลำดับต้นกลางปลายลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลสุขสงบจึงต่างกันด้วยประการชนีนี่คือผู้มีสัมมาสมาธิมีสัมมาวิมุตติมีอมตะแล้วในคนซึ่งพร้อมจะทำปรินิพพานได้เป็นที่สุดหากประสงค์ทำตอนที่จะตายกายแตกลงกายยัสสะเพทาแต่ตอนนี้คนอมตะยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่จึงยังมีนิพพานอยู่ในตนเป็นที่สุดปริโยสารสุขสงบที่ต่างกันสองแบบจึงเห็นประจักษ์ได้อย่างมีเหตุเห็นชัดแล้วใช่ไหมว่าผู้สุขสงบของผู้มีพลังปัญญาที่ปฏิบัติลืมตาทำสมาธิตามมรรค7องค์กับผู้มีทิฏฐิว่าทำสมาธิตามวิธีนั่งหลับตาสะกดจิตหนีเข้าหาที่สงบเป็นหลักนั้นต่างกันหลายนัยยะจึงต่างกันตั้งแต่วิธีคิดวิธีปฏิบัติจนกระทั่งมรรคผลที่ได้ต่างกันหมดแม้นการทำงานการขยันทำงานล้วนต่างกันอย่างสำคัญและยังมีชนิดที่มีปัญญาที่แตกต่างกันอีกหลากหลายดังนั้นเมื่อพลังปัญญาก็ต่างกันพลังความเพียรจึงต่างกันคนละแบบด้วยไม่ว่าสายปัญญาที่อยู่บ้านหรือสายศรัทธาที่อยู่ป่าแม้นผู้ปฏิบัติความสงบแบบนี้เข้าป่าหลับตาก่อนก็ดีผู้ปฏิบัติสายนี้เพียรอย่างสงบให้นิ่งให้หลับให้หลบให้ห่างจากสังคมจากความเป็นสัตว์สังคมสัตว์โคลงอย่างที่สุดเป็นหลักใหญ่มีเพียรนะเพียรจริงๆจังๆแต่เพียรไปคนละทิศเห็นชัดแจ้งแจ่มแจ๋วไหมว่าเพียรยิ่งแต่เพียรเอาให้หยุดถ่ายเดียวหยุดจิตคิดด้วยไม่รับรู้อะไรได้ยิ่งดีไม่เอาสังคมเลยนี่เพียรได้สุขสงบแน่ชนิดที่หนึ่งสุขสงบแค่นี้ทำที่เป็นพุทธก็มีได้ด้วยแต่มีงานเป็นหลักส่วนสุขสงบที่ไม่ใช่ธรรมที่เป็นพุทธนั้นเขาหยุดเป็นหลักสุขสงบที่แตกต่างหลากหลายในสังคมพุทธส่วนชนิดที่สองนี้แยกแบบย่อยไม่ไหวแล้วมันหลากหลายจริงๆล้วนเป็นคนแสวงหาสุขสงบกันทั้งนั้นก็ว่าสุขไม่ปรุงแต่งนะทั้งที่ร่ำรวยมหาศาลนั่นแหละและไม่ได้หนีออกไปอยู่ป่าอีกแบบหนึ่งเพียรสงบอย่างเคลื่อนไหวมีสติทำตนให้แก้วกล้าเข้าสู่สังคมบริษัททำตนให้ตื่นให้อยู่ในสังคมอย่างทำงานยืนยันตนว่าช่วยโลกได้มากที่สุดเพราะหุชนะหิตายะเหมือนกันด้วยนะจึงไม่ผิดแผกไปจากความเป็นสัตว์สังคมสัตว์โคลงตามธรรมชาติในโลกแต่ยังไม่สัมมาทิฏฐิสมบูรณ์กิเลสจึงพาไปหลากหลายเช่นสายมหายานสายอะไรอื่นแยกย่อยไปเยอะที่แตกนิกายแต่ความฉลาดแกมโกงออกไปสารพัดแบบอย่างในไทยแลนด์นี้ก็มีมากมายหลากหลายแบบสุขสงบแบบไทยๆก็มีหลากหลายแบบมากต่างก็ออกเผยแพร่กันด้วยเจตนาดีและมั่นใจไปต่างๆช่วยสังคมอยู่มากมายหลากหลายอาตมาสาธยายไม่ไหวและมีสุขสงบกันไปคนละแบบหลากหลายนานาสารพันบางแบบก็หวังสุขสงบแต่ก็มีลาภยศสรรเสริญสุขเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายสัมผัสใจตามกิเลสที่มีไปตามฐานะบางแบบก็ศึกษาฝึกฝนได้สุขสงบตามกระแสนิยมนำพามากบ้างน้อยบ้างตามฐานะแห่งบารมีได้ลาภยศสรรเสริญสุขด้วยโลกธรรมตามฐานะก็มีให้เห็นอยู่ดาดดื่นในวงการศาสนาพุทธแบบนี้แหละที่เป็นกระแสหลักของสังคมเมืองไทย
บางแบบทำสุขสงบได้มากอยู่ในป่าตายในป่าหรือในบ้านก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครสุขสงบนิ่งๆเรื่อยๆเฉยๆสงบจริงๆเห็นได้เป็นกายสักขีเด่นชัดแต่พระพุทธเจ้ายังไม่รับว่าเป็นอมตะชนมีลักษณะมักน้อยสันโดษสงบเคร่งในศีลวินัยดีทั้งนั้นและได้รับความเคารพบูชาในศาสนามากอาตมาก็เคารพโคตรภูบุคคลเช่นนั้นเพราะมักน้อยสันโดษสงบเคร่งในศีลในวินัยดีจริงไม่หลอกไม่อำพรางไม่เบียดเบียนโลกแต่ยังไม่ใช่สุขสงบที่อมตะนั้นก็เพราะดับชาติในใจไม่เป็นยังไม่ตรงปฏิจจสมุปบาทตรวจอวิชชา8ตามแบบพุทธไม่เป็นไม่มีสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติไม่มีวิชชา8ไม่มีญาณ16ไม่สามารถปฏิญาณตนได้ว่าเกิดผลในตนเองประจักษ์แจ้งกับตนเองสันทิฏฐิโกเพราะไม่มีปัจจตังเวทิตตโพวินยูหิจริงถึงมีบ้างก็ไม่สมบูรณ์จึงยังไม่ใช่ผู้อมตะที่ไม่มีชาติบางท่านเดาเอาก็มีบางท่านหลงตนว่าบรรลุสูงสุดก็มีบางแบบดีนะร่ำรวยมหาศาลแล้วไม่เอารวยมาให้กับตนเอารวยออกทำประโยชน์ให้แก่สังคมผู้อื่นแบบนี้ใครๆก็เห็นว่าดีแม้นจะได้สุขสงบแต่ถ้าไม่ถึงขั้นอมตะชนก็ไม่หมดชาติบางแบบทำสุขสงบได้แต่เป็นแบบฤาษีดาบทปฏิบัติกันมาที่อาตมาเรียกว่านั่งหลับตาทำสมาธิสะกดจิตเข้าในภวังค์นั่นเองแต่ประยุกต์การเคลื่อนไหวแบบของตนไปตามทิฏฐิแห่งตนซึ่งยังไม่สัมมาทิฏฐิแม้จะมีความรู้แบบพุทธทำอาสวะบางชนิดระงับไปได้บ้างแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับว่าสำเร็จอิริยาบถอยู่ชนิดที่สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายเพราะยังไม่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายสำเร็จอิริยาบถอยู่อย่างสัมมาทิฏฐิตามที่ได้อธิบายมาบ้างแล้วมีบางแบบได้รับความนิยมนับถือมหาศาลเพราะไม่ทำตนให้ร่ำรวยมักน้อยสันโดษได้ดีและไม่รับโลกธรรมอะไรมากมายจึงมีสุขสงบต่างกันไปมากมายหลากหลายแบบอีกแหละบางก็มีประโยชน์ทางปริยัติบางท่านมีชื่อเสียงโด่งดังบางก็มีประโยชน์ทางปฏิบัติบางท่านมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เพียงยังไม่สัมมาทิฏฐิดีเท่านั้นจึงไม่สามารถเป็นอมตะชนได้สำเร็จบริบูรณ์ตามความเป็นจริงหรือตามสัจธรรมไม่บรรลุมรรคผลในชาตินี้อย่างสูงจึงยังเป็นปฐปรมชนคือผู้มีผลแค่ความรู้มากยิ่งแต่ไม่บรรลุธรรมในชาตินี้อมตะชนด้วยกันเมื่อพูดถึงองค์ธรรม10ของมูลสูตรก็รู้ตรงกันผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอมตะชนจึงเป็นผู้มีพลัง4เพียงพอจริงๆเพราะพลังปัญญาก็จะมีปรากฏให้เห็นได้อย่างเหมาะสมแก่ผู้ได้ชื่อว่าอมตะชนคือต้องแสดงออกทางปัญญาพอจะตอบความมีมรรคผลได้อย่างน้อยก็พูดถึงโยนิโสมนสิการที่จะตรงกันพูดถึงสัมผัสก็จะเข้าใจกันตรงกันเพราะสัมมาทิฏฐิกันแล้วพูดถึงเวทนาในเวทนาก็จะตรงกันได้เช่นกันพูดถึงสมาธิสติปัญญาวิมุตติด้วยภาษาอันพึงสื่อสภาวะจะเป็นภาษาอะไรก็รู้ได้เพราะตรงกันกับสัจจภาวะภาษาคือสื่อแค่นั้นเช่นว่าคุณได้ลิ้มรสพริกแล้วคุณจะพูดกับคนที่ได้สัมผัสรสพริกจริงเหมือนกันคุณจะสื่อกันด้วยภาษาใดไทยจีนแคฝรั่งซึ่งมันคนละภาษาแท้ๆแต่เมื่อเข้าใจภาษาแต่ละภาษานั้นได้ดีมันก็ต้องอธิบายถึงรสพริกนั้นที่เป็นภาวะจริงที่เราลิ้มนั่นแหละให้เขาฟังแม้นจะไม่ใช่ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาที่มีผู้บัญญัติใช้เฉพาะก็ตามผู้ที่เคยลิ้มรสพริกจริงเหมือนกันเมื่อได้ฟังผู้ที่บอกเรานั้นว่าได้ลิ้มรสพริก
จะจริงหรือไม่มันก็ตรงกันกับรสพริกจริงที่เราได้ลิ้มไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรถ้าตรงกับรสพริกนั้นจริงมันก็สื่อด้วยภาษาที่รู้กันนั้นได้เลยสำหรับผู้มีรสพริกแท้ๆอย่างเดียวกันตรงกันอัตวาทุปาทานคือผู้ติดยึดแค่ภาษาเพราะไม่มีสภาวะผู้ติดยึดแค่ภาษาแต่ไม่ได้สภาวะคือผู้มีอัตวาทุปาทานแต่ถ้าเป็นสภาวะของสมาธิของวิมุตติที่ถูกต้องของพุทธแล้วถึงจะพูดเป็นภาษาของตนอย่างไรมันก็ต้องตรงกับสัจจะแท้แน่นอนหากเป็นสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติที่บรรลุธรรมที่เป็นพุทธอย่างสัมมาตรงกันเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าท่านได้เหมือนกันจริงผู้มีของจริงก็จะรู้จะฟังแล้วเข้าใจกันได้ไม่ติดอยู่แค่ภาษาเลยแต่ถ้ายืนยันว่าตนก็มีสภาวะแต่ทว่าไม่ยอมรับว่าตนยึดภาษาซึ่งที่แท้เขาก็มีสภาวะแต่คนละอย่างแม้นอย่างนี้ก็แตกต่างกันอย่างแน่นอนนานาสังวาสคืออย่างไรเพราะสภาวะที่แต่ละคนมีได้มันก็ต้องต่างกันคนละสภาวะแน่นั่นคือสมาธิหรือวิมุตติของพระพุทธเจ้าคนละองค์แล้วไม่มีใครก็ใครคนหนึ่งผิดอีกคนหนึ่งถูกแต่เมื่อได้ยืนยันกันทั้งคู่แล้วนี่ต่างก็ว่าของตนถูกมันก็ถูกกันคนละถูกถูกกันคนละอย่างแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้หยุดทะเลาะกันได้เลยต่างคนต่างก็บอกของตนถูกอีกคนผิดตนจริงทั้งคู่เพราะมันต้องเป็นเช่นนั้นพูดอย่างอื่นไม่ได้นี่อย่างนี้แหละเข้าขั้นนานาสังวาสแล้วนี่คือนานาสังวาสที่แท้จริงก็ต่างปฏิบัติกันไปเถอะอัตวาทุปาทานคือผู้ติดยึดแค่ภาษาเพราะไม่รู้สภาวะถ้าผู้ใดยังเข้าใจนานาสังวาสไม่ได้ก็จะทุกข์ใจอยู่ตลอดที่เขาติเตียนของตนว่าผิดเพราะใจตนยังยึดเป็นของตนอยู่ยังมีอัตตาแม้นจะหลงตนว่าตนเข้าใจอัตตาและเชื่อว่าตนไม่มีอัตตาที่ยังติดใจว่าฉันถูกคุณผิดนี่แหละอัตตาของคุณล่ะยึดไปตามโลกก็ต้องทุกข์ตามโลกรู้โลกให้จริงเป็นโลกวิถูแต่อย่ายึดโลกเพียงแต่ช่วยโลกเท่านั้นก็พอแล้วอย่าเอาแค่รู้แต่ภาษาดียิ่งเก่งยอดแต่ความเป็นอัตตาไม่รู้ต้องมีอัตตานุทิฏฐิอย่าเอาแต่ติดยึดแค่ภาษาอ่านนามธรรมของตนอ่านใจในใจของตนให้ออกเถิดสัจจะหรือถูกก็ดีผิดก็ดีนั้นมันแค่สัญญาณยะนิจจานิหมายความว่าคุณนั่นแหละกำหนดรู้ของตนว่านี่สัจจะนี่ถูกนั่นผิดตามที่คุณกำหนดของคุณเองนั่นแหละอัตตาของคุณเองมันไม่เป็นของคุณอื่นเลยการกำหนดเอาของคุณเองว่านี้แหละจริงยึดอย่างเที่ยงแท้บาลีว่าสัญญายะนิจจานิคุณกำหนดเองเป็นเองยึดเองคุณก็มีจริงมีถูกผิดตามการกำหนดของคุณหากคุณเข้าใจเช่นว่านี้ไม่ได้ยังยึดอย่างนั้นอยู่ก็อัตตาของคุณต้องรู้จักสภาวะที่เรายึดจริงๆเช่นว่านี้ให้ได้จะรู้อัตตาต้องเรียนรู้ความเป็นอัตตาในตนถึงขั้นอัตตานุทิฏฐิให้ได้กล่าวคือตามรู้ตามเห็นความเป็นอัตตาในตนของตนให้ได้แล้วกำจัดมันจนเห็นแจ้งว่าไม่มีอาการยึดจึงไม่มีทุกข์ยิ่งมีพลังสี่ข้อต่อไปคือทำงานอันไม่มีโทษก็ยิ่งยืนยันสัจจะทีนี้ข้อต่อมาของพลังสี่ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้คืออนวัชชพละซึ่งจะยืนยันความเป็นอมตะชนได้ยิ่งขึ้นจากมีพลังปัญญากับมีพลังวิริยะตามที่ได้สาธยายมาแล้วพลังการทำงานอันไม่มีโทษอนวัชชพละนี้ถ้านานาสังวาสกัน180องศาแล้วก็ต่างกันหันไปคนละทิศชัดเจนมาก
ถ้าเห็นต่างกันไม่ถึง180องศาก็ขัดแย้งกันไปตามองศาที่มีกันมากน้อยเท่าที่มีจริงนั้นๆแหละดังนั้นคนที่มีสัมมาปัญญาและสัมมาวิริยะกับคนที่มีมิจฉาปัญญาและมิจฉาวิริยะก็จะมีปัญญาต่างกันแม้จะมีความขยันเหมือนกันแต่จะทำงานที่มีโทษต่อตนต่อสังคมต่างกันแน่จะทำงานด้วยความขยันเหมือนกันแต่จะมีโทษที่ต่างกันอย่างลึกซึ้งทีเดียวจะเป็นงานทำให้สังคมสุขสงบที่วิเศษพิเศษต่างกันคนละทิศงานจะเติมหรือจะลดโลภโกรธหลงเสริมกิเลสยิ่งขึ้นให้แก่ตนโดยเฉพาะให้แก่สังคมมนุษยชาติจะต่างกันอย่างลึกซึ้งงานแสดงธรรมนี่แหละที่มีโทษทำลายคนทำลายศาสนาเองแม้แต่แค่งานแสดงธรรมที่ไม่ใช่อมตะชนกับคนที่เป็นจอมโจรบัณฑิตก็จะแสดงท่าทีลีลานัจจะซุ้มเสียงสำเนียงคีตะภาษาที่สรรหาคำพูดออกมาเสนอวาทิตะต่างกันอย่างลึกซึ้งยิ่งคนที่ไม่ใช่อมตะชนแต่มีความฉลาดหลักแหลมมากแถมเป็นคนกลบเกลื่อนเสแสร้งแสดงบทบาทได้แนบเนียนอีกด้วยเป็นการแสดงที่มีนัยยะแฝงไม่ซื่อมีกิเลสอกุศลในจิตอยู่นักเสแสร้งผู้นี้ก็ยิ่งจะดูดีจะเรียกความนิยมได้ดีกว่าเอาด้วยซึ่งคนทั้งหลายทั่วไปก็จะเข้าใจยากและอ่านออกยากมากถ้าเห็นคนขยันสองคนนี้ว่าขยันภาคเพียรที่เป็นผู้มีคุณธรรมแท้ไม่ได้ทำด้วยกิเลสโลภนั้นเป็นคนไหนจะอ่านผู้เป็นอมตะชนกับผู้เป็นจอมโจรบัณฑิตที่ขยันด้วยความโลภที่ยังเห็นแก่ตัวเพราะเขาต่างก็ขยันภาคเพียรเหมือนกันจอมโจรบัณฑิตอาจจะสร้างจุดเด่นให้ตนเข้ากับกิเลสของชาวบ้านผู้ยังมีกิเลสเป็นส่วนใหญ่ตามเชิงฉลาดเล่ห์ของตนหรืออื่นๆที่ยิ่งทำให้คนกิเลสยิ่งโตขึ้นหนาขึ้นเขาทำได้ทั้งนั้นบน